เมืองท่าแห่งทิศเหนือตำนานอันลึกลับของเมืองลับแลมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนานณเมืองแห่งนี้มีองค์กรแห่งการรักษาความปลอดภัยภาคเอกชนซ่อนอยู่แต่ยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนมากนักเมื่อถึงการเวลาอันสมควรองค์กรแห่งนี้จะได้เผยตัวออกมาสู่สาธารณชนเพื่อสร้างสิ่งที่ดีงามในวิชาชีพรักษาความปลอดภัยนั่นคือบริษัทรักษาความปลอดภัยดีเอสเอสจำกัดและโรงเรียนรักษาความปลอดภัยสายทองอาชีพสู่วิชาชีพสร้างคนและสร้างชาติความเคารพกรรมการผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัยดีเอสเอสจำกัดทั้งหมดลุงผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งได้เห็นทุกท่านพร้อมใจมาเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยครั้งที่5ขอให้ทุกท่านตั้งใจนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปพัฒนาวิชาชีพเพื่อพัฒนาจากอาชีพสู่วิชาชีพต่อไปขอบคุณครับ